ก็ขอสวัสดีเพื่อนเพื่อน FC ทุกคนนะครับตอนนี้เราก็ยังอยู่วัดป่าเลไลนะครับตอนที่2นะครับเพื่อนเพื่อนนี่ครับติดต่อเช่าบูชาวัตถุมงคลก็เบอร์ตามนี้นะครับเพื่อนเพื่อนวันนี้เราก็จะมาเช็คราคาต่อจากตอนที่1นะครับของวัดป่าเลไลที่จังหวัดสุพรรณนะครับติดตามไปด้วยกันนะครับเพื่อนเพื่อนก็ขอสวัสดีเพื่อนๆอย่างเป็นทางการนะครับหลังจากเราเช็คราคาตอนที่1แล้วก็ยังไม่จบนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกนะครับทางวัดป่าเลไลที่จังหวัดสุพรรณบุรีนี่วัตถุมงคลเยอะมากนะครับมาต่อเลยนะครับมาต่อกันเลยนะครับนี่เท่าไหร่นี่500นะครับเพื่อนๆ500นี่ก็500มี500มี300 200ก็มีนี่ข้างบนนี้500นะมีทั้งแบบราคาไม่สูงแล้วก็ราคาสูงก็มี500นี่เพื่อนๆมีทั้งเนื้อผงนี่ 4,500 ก็มีนะน่าจะเป็นรุ่นเก่าหรือเปล่า 4,500นี่หลักพันอยู่นะตรงนี้นี่3,000นี่6,000เลยนี้800น่าจะเป็นขุนช้าง800นี่ขุนช้างเหรียญตรงนี้มี700นี่ก็700ราคาก็อยู่หลักนี้แหละนี่700อุ้ยแบบแพงก็มีนะ5,000หรือเปล่าเมื่อกี้นี่ตรงนี้ก็อยู่ประมาณ500นี่1,200นี่ได้เป็นชุด1,200คือเป็นชุดนี่ก็มีประมาณนี้เพื่อนๆมีตั้งแต่หลักพันหลักร้อย300 500อยู่ประมาณนี้นี่400 500 200เพื่อนสนใจก็ติดต่อมาติดต่อเจ้าหน้าที่มานะครับเจ้าหน้าที่ก็จะส่งเป็นลายให้ดูนะครับวัตถุมงคลสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ต่างจังหวัดอยากได้นะครับก็ติดต่อเช่าบูชาได้นะครับนี่เป็นชุดก็มีเพื่อนๆนี่เป็นชุด900เพื่อนๆนี่100ก็มีมี200มี500มีเยอะมากนะครับวัตถุมงคลที่นี่แล้วก็มีทุกจุดอ่ะเพื่อนๆมีทุกจุดเลย500นี้เท่าไหร่นี่200นี้ก็200นี้1,200นี่500หลักๆ ก็เป็นหลวงพ่อโตนะครับนี่เป็นหลวงพ่อโตแล้วก็เป็นพระขุนแผนนะครับนี่พระพิฆเนศก็มีนะครับเพื่อนๆก็จะทำวัตถุมงคลคล้ายๆเป็นกลุ่มเมืองสุพรรณนั่นแหละครับเพื่อนๆลักษณะนะ
ผมก็ไม่มีความรู้เรื่องนี้เท่าไหร่ให้เพื่อนๆดูนะครับมาถ่ายทอดให้เพื่อนๆดูนี่ว่าราคาก็ประมาณนี้นะครับนี่ชุดกรรมการชุดกรรมการก็ถือว่าราคาไม่ได้สูงมากนะครับเพื่อนๆคือราคาเข้าถึงอยู่นะผมว่าราคาน่าเก็บเข้าถึงได้นะครับหลังจากผมพาเพื่อนๆชมวัตถุมงคลแล้วนะครับตอนนี้ก็จะพาเพื่อนๆเข้าไปชมเป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์พระขุนแผนนะครับพิมพิลาไลเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันนะครับนี่ครับเขาก็จะรวบรวมพระขุนแผนจากทั่วประเทศนะครับมาไว้ที่นี่นะครับเยอะมากเพื่อนๆคือมีทุกแบบเลยครับทุกแบบทุกอาจารย์นะครับนี่เป็นพระขุนแผนนะครับพระขุนแผนจากทั่วประเทศนะครับเห็นเขาติดไว้ว่าทั่วประเทศนะครับว่าเป็นพิมพ์ต่างๆนะครับนี่จะมีบล็อกของพระขุนแผนด้วยนะครับนี่วัตถุมงคลของหลวงพ่อถวิลอ๋อตรงนี้เป็นวัตถุมงคลของหลวงพ่อถวิลตรงนี้เป็นพระขุนแผนหรือเปล่าเออใช่ด้วยพระขุนแผนวัดต่างๆทั่วประเทศอ๋อตรงนี้เป็นพระขุนแผนเมื่อกี้ไม่ใช่ตรงนี้ถึงจะเป็นขุนแผนเนาะนี่เพื่อนดูขุนแผนพิมพ์ต่างๆจากทั่วทุกภาคของประเทศไทยนะครับเอามารวบรวมไปที่นี่เพื่อนๆมีโอกาสก็แวะมาวัดป่าเลไลมาชมพิพิธภัณฑ์ชมฟรีนะเพื่อนๆชมฟรีนี่เขาก็จะเขียนบรรยายให้เราดูนะครับแต่เป็นภาษาอังกฤษนะครับน่าจะให้นักท่องเที่ยวได้อ่านดูว่าพระเครื่องของไทยเราแบบไหนบ้างนะครับนี่ก็จะเป็นเน้นไปทางพระขุนแผนนะครับเขาเขียนรายละเอียดอยู่นะครับเพื่อนๆแต่เราคงถ่ายไม่ไหวนะครับนี่เขาจะเขียนบอกว่าเป็นพระขุนแผนพิมพ์อะไรสร้างที่ไหนวัดอะไรนะครับก็จะบอกอยู่นะครับนี่เขาก็จะเขียนบอกเราเป็นพระขุนแผนของใครสร้างหลวงพ่อไหนสร้างนี่หลวงพ่อจ้อยยังมีเลยหลวงพ่อจ้อยนี่ที่เราเห็นหลายคณาจารย์สร้างไว้นะครับดูสิเพื่อนๆหายากนะเนี่ยหายากเลยเป็นบุญตานะครับวันนี้ได้มาเห็นด้วยกันนะครับเพื่อนๆถือว่าเป็นบุญตาของพวกเรานะครับผมก็เป็นคนมาถ่ายทอดให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามตอนที่2นะครับนี่ถ้าใครพลาดตอนนี้ก็ไม่ได้เห็นนะครับตอน2ก็จะพามาชมพิพิธภัณฑ์ขุนแผนนะครับยิ่งใหญ่มากนะครับยิ่งใหญ่อลังการว้าวนี่เขาก็จะเขียนไว้วัดอะไรนี่วัดหัวกุญแจก็คงเป็นวัตถุมงคลนี่มีหลายพิมพ์นะเพื่อนๆหลายพิมพ์หลายอาจารย์สร้างบางพิมพ์ก็จะไม่เหมือนกันนี่ครับภายในพิพิธภัณฑ์เพื่อนๆมีโอกาสมาก็เข้ามาชมได้แล้วก็หยอดใส่ตู้ก็ได้นะครับแล้วแต่เราจะบริจาคนี่ครับนี่อะไรนี่อ๋อวัตถุมงคลหลวงพ่อถิ่นพูดผิดนะครับว่าหลวงพ่อถวิลไม่ใช่นะหลวงพ่อถิ่นตรงนี้ก็จะเป็นขุนแผนเหมือนกันนะครับเป็นขุนแผนจากเกจิต่างๆเขียนชื่อบอกไว้หมดนะครับนี่ประวัติการสร้างความเป็นมาของพระขุนแผน
นี่เรื่องลือพระเครื่องเมืองสุพรรณนี่พระปางลีลาหลังเรียบโอ้ไม่มีเฉพาะขุนแผนนะเพื่อนๆมีหลายแบบนะเนี่ยมีหลายแบบเขาก็จัดไว้ในตู้กระจกนะครับให้เราได้ชมกันถือว่าเป็นของหายากนะครับในสมัยนี้ที่นี่ไม่ได้จัดจำหน่ายนะครับเป็นพิพิธภัณฑ์ให้เราเข้ามาชมนะครับนี่ไว้ให้ลูกหลานได้มาดูนะครับของแท้ๆของเก่าหายากนะครับเป็นการรวบรวมพระขุนแผนมาไว้ที่นี่นะครับสุดยอดมากครับเพื่อนๆตื่นตาตื่นใจนะครับเนี่ยเขาก็จะเขียนบอกนะครับเล่าเรื่องราวพระขุนแผนการสร้างสุดยอดเลยครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนอย่าลืมนะครับไม่ไกลจากกรุงเทพนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีวัดป่าเลไลมากันได้เลยนะครับมีสองด้านนะครับเพื่อนๆด้านนี้ก็จะมีขุนแผนเหมือนกันนะครับรุ่นต่างๆแล้วก็วัตถุมงคลอย่างอื่นก็มีเหมือนกันนะครับปะปนกันไปแต่ส่วนมากก็จะเน้นขุนแผนนะครับเป็นพระขุนแผนเนื้อผงวัตถุมงคลอย่างอื่นก็มีเหมือนกันแต่จะน้อยกว่าเพราะที่นี่เขาทำเป็นพิพิธภัณฑ์ของพระขุนแผนโดยตรงนะครับคือจะเน้นพระขุนแผนก็จะมีพระสมเด็จปนๆอยู่มั่งนะครับตื่นตาตื่นใจนะครับวันนี้ถือว่าเป็นบุญตานะครับที่ได้มาชมเพื่อนๆก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ส่งต่อให้เพื่อนๆได้ดูด้วยนะครับเพราะบางครั้งเราก็ไม่มีโอกาสได้มานะครับสำหรับใครที่มีอาชีพการงานที่แทบจะไม่มีเวลาหยุดก็ถือว่าได้ชมไปด้วยกันนะครับเหมือนผมพาเพื่อนๆเดินทางมาด้วยนะครับเห็นไหมครับสวยไหมสวยมากนะครับสมัยก่อนเขาก็จะไม่มีเครื่องมือทันสมัยนะครับมันก็จะดูเหมือนเป็นพระคลาสสิกนะผมชอบอยู่นะจะเหมือนเอามือกดอย่างนี้ก็จะมีรอยมือถือว่าเป็นเสน่ห์ของวัตถุมงคลในสมัยก่อนนะครับเพื่อนๆซึ่งสมัยนี้เครื่องไม้เครื่องมือมันครบนะครับมันสวยก็จริงแต่มันไม่คลาสสิกเหมือนวัตถุมงคลสมัยก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อผงหรือเนื้ออะไรที่ว่าเอามาสร้างสมัยนี้นะครับความแตกต่างความมีเสน่ห์ก็จะไม่เหมือนกันนะครับวันนี้ผมถือว่าคุ้มค่ามากนะครับเพื่อนๆคุ้มค่ามากเลยที่ได้เดินทางมานะครับเป็นครั้งแรกที่มาก็ตื่นตาตื่นใจครับหลังจากชมพิพิธภัณฑ์พระขุนแผนแล้ววันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาบ้านขุนช้างนะครับเพื่อนๆนี่ตามผมมาเลยนะครับบ้านขุนช้างบ้านขุนช้างก็อยู่วัดป่าเลไลวรวิหารเหมือนกันนะครับสร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่เรียนรู้วรรณคดีขุนช้างขุนแผนนี่ครับเดินเข้ามาก็เห็นรูปปั้นขุนช้างนะครับนั่งอยู่แล้วก็มีถุงเงินถุงทองนะครับสำหรับขุนช้างก็ถือว่าเป็นเศรษฐีเมืองสุพรรณนะครับในสมัยนั้นนะครับเ
เดินมาขึ้นทางนี้นะครับลักษณะบ้านขุนช้างเป็นเรือนทรงไทย2ชั้นแบบสมัยโบราณสร้างด้วยไม้ทั้งหลังนะครับเพื่อนๆใต้ถุนยกสูงโล่งมีบันไดทางขึ้นอยู่หน้าบ้านนะครับเมื่อขึ้นบันไดไปแล้วก็มีโถงบันไดเป็นชานพักทําเป็นศาลาหลังเล็กๆนะครับก่อนเดินเข้าตัวบ้านชั้น2นะครับส่วนหลังคาบ้านก็มุงด้วยกระเบื้องดินเผาภายในตัวบ้านตรงกลางในปัจจุบันนี้ทำเหมือนหอฉันบนกุฏิพระนะครับก็จะมีพระพุทธรูปต่างๆมาวางประดับไว้บนบ้านทั้งสองแถบกั้นเป็นห้องเหมือนกับบ้านเรือนไทยโบราณนะครับเมื่อเข้าไปในห้องจะมีตู้กระจกยาวๆเขาก็จะใส่พวกของเก่าๆเช่นถ้วยชามจานช้อนเคลือบแจกันเคลือบสมัยต่างๆนะครับก็มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่แล้วก็องค์เล็กมากมายนะครับซึ่งเป็นของเก่าแก่ทั้งสิ้นนะครับส่วนผนังด้านบนมีภาพวาดเป็นเรื่องราวของขุนช้างขุนแผนหลายสิบภาพนะครับอีกห้องที่ผนังด้านบนก็มีภาพวาดเกี่ยวกับเรื่องขุนช้างขุนแผนเช่นเดียวกันนะครับนอกจากนั้นก็มีตู้ใส่ของเก่าให้ชมเหมือนอีกห้องนะครับเพื่อนๆถ้ามีโอกาสก็อย่าลืมนะครับมาที่วัดป่าเลไลได้นะครับมีอะไรให้เราดูหลายอย่างนะครับหลังจากพาชมบ้านขุนช้างแล้วนะครับตอนนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆ เข้าไปไหว้ขอพรหลวงพ่อโตวัดป่าเลไลนะครับก็เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองสุพรรณบุรีมาแต่โบราณกาลตามพงศาวดารเหนือกล่าวว่าพระเจ้ากาเลโปรดให้บูรณะวัดป่าเลไลเมื่อพ.ศ. 1724ซึ่งเป็นวิหารที่สำคัญวัดป่าเลไลวรวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีระดับวรวิหารนะครับบริเวณหน้าบันของวิหารวัดป่าเลไลประดับด้วยปูนปั้นลายพระมหามงกุฎอยู่ระหว่างฉัตรคู่นะครับซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งยังทรงผนวดเสด็จธุดงค์มาพบและเมื่อเสด็จขึ้นครองราชแล้วจึงทรงมาปฏิสังขรณ์วัดนะครับหลวงพ่อโตวัดป่าเลไลก็สร้างจากปูนปั้นนะครับแต่ปิดทองนะครับเพื่อนๆเป็นศิลปะอู่ทองสุพรรณภูมิปางป่าลีไลนะครับความสูงก็ 23.46 เมตรนะครับเพื่อนๆชื่อก็สามัญก็หลวงพ่อโตนี่ครับเรามากราบขอพรกันนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามมารับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับ